ไปเบิ้งฟอร์มของทางด้านสายฝนแก้วหานามวันอาทิมซาเล่าในหุ่นเกิน17ปีเนี่ยซึ่งปัจจุบันผลงานของเพื่อนก็กำลังโดดเด่นกันละและเป็นที่จับตาในลีกของประเทศไทยนะซึ่งล่าสุดสายฝนแก้วหานามมันก็สามารถยิงได้1ประตูและก็แอสซิสต์1ครั้งเนาะให้กับทางด้านสโมสรมาลาเดน่าเนาะ FC สโมสรในไทยลีก3ของประเทศไทยซึ่งว่าสายฝนกระดิ่นในหุ่นยุบเกิน17ปีเนี่ยก็ถือเป็นผลงานหนึ่งที่ว่าโดดเด่นเราไปเบิ่งนัดนี้กันก่อนนะก็คือแมปดังกล่าวเนาะก็เป็นทางด้านสายฝนแก้วหาน้ำที่ว่าลากบานไปแคมเส้นก่อนที่ว่าจะหักลอกเลยสวยงามก็ได้ละก่อนส่งให้กับทางด้านเพื่อนโฮมทีมยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยจากให้ได้จังหวะนี้ก่อนที่ว่าทางด้านสายฝนมายิงประตูตอกย่ำชัยชนะกับ U17 ของสโมสรมาลาเรน่าเอาชนะทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดในหุ่นยุบเกิน18ปีไป3ประตูต่อ1ในนาทีที่77นะส่วนวันนั้นนี่ก็เป็นนัดอุ่นเครื่องนะระหว่าง U17 ของมาลาเรน่าของสายฝนเก้าหานามนะครับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดใน U18 ก็เป็นการเตะข้ามรุ่นกันได้ละ U17 เจอกับ U18 U17 เอาชนะได้นะก็ถือเป็นอีกนักเตะหนึ่งที่ว่าน่าจับตาสำหรับสายฝนแก้วหานามหัวหน้าทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีแต่ก็เป็นนักเตะสาวลาวเลยล่ะที่ว่าไปค่าแข่งอยู่กับประเทศไทยมาหลายปีตั้งแต่น้อยๆก็ได้ล่ะเป็นอนาคตของทีมชาติลาวเฮาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งประวัติย่อๆของทางด้านสายฝนแก้วหานามกันนะก็เริ่มจากก่อนหน้านี้ก็เป็นที่รู้จักกันเนาะเนื่องจากว่าสายฝนแก้วหานามก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมาเตะลาวหน่อยกลายเป็นนักเตะลาวคนมิดที่ว่าได้ไปทดสอบกับสโมสร KVC เวสเทอร์โลเนาะในดีของประเทศเบลเยียมเนาะหลังจากที่สโมสรนนทบุรีประกาศผ่านเฟซบุ๊กทางการของเพื่อนว่าทางด้านสโมสรดังกล่าวได้มีการเชิญทางด้านสายฝนแก้วหานามนักเตะดีเด่นของทีมชาติลาวไปทดสอบสีตีนในระยะ1เดือนก็คือในระหว่างเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคม2023ที่ผ่านมานะซึ่งก็ผ่านมาแล้วสายฝนก็ได้ไปทดสอบกับสโมสรดังกล่าวกันโดยสายฝนแก้วหานามกลายเป็นนักเตะเยาวชนลาวที่ว่าโดดเด่นตั้งแต่ยังน้อยๆกันเลยล่ะถึงสโมสรจากไทยก็คือสโมสรสมุยอะคาเดมี่นะดึงตัวไปร่วมทีมตั้งแต่ตอนอายุ13ปีนะก่อนที่ว่าจะถูกพักดันไปเล่นกับทีมชุดใหญ่กับสโมสรนนทบุรียูไนเต็ดทีมพันธมิตรของสโมสรสมุยอะคาเดมี่นะซึ่งสายฝนแก้วหานามก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นนะโดยผลงานล่าสุดก็พาทางด้านทีมชาติลาวในคนยุบเกิน17ปีสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปดิ้นรอบสุดท้ายในการกันบาเตซิงแซมอาซี2023ก็ถือเป็นโตคีแมนกันเลยล่ะที่ว่าพาทีมไปดิ้นในรอบสุดท้ายได้นะนอกจากนั้นสายฝนก็ยังพา U19 ลาวสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ2หรือว่าฮองแซมในรายการซิงแซมบาเตอาเซียนในปี2022ที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ในตอนนั้นมียอดเงินอาซีถึง3 4ตื้อหมดเลยในตอนนั้นนะที่ว่าทีมชาติลาวได้ที่2หนึ่งในนั้นก็เป็นสายฝนแก้วหานามที่เป็นตัวคีย์แมนพาทีมได้ฮองแซมนะดังนั้นสายฝนแก้วหานามก็ยังสามารถก้าวขึ้นไปติดทีมชาติลาวสุดใหญ่ข้างทำอิดในเดือนมีนาคม2023ที่ผ่านมานะก็คือไปแข่งขันรายการอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งนี่เป็นประวัติย่อๆความพ้นไหวย่อๆของทางด้านสายฝนแก้วหานามนะเป็นอีกนักเตะดึงที่ว่ามีหุบห่างสูงใหญ่ทักษะดีเสือว่าในอนาคตจะเป็นตัวเลือกของทีมชาติเลยล่ะเป็นอนาคตของทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้อย่างบ่ต้องสงสัยกันเลยนะเอาใจสวยนักเตะลาวคนนี้ก็แล้วกันถ้าติดตามผลงานเนาะหวังว่าอนาคตจะสามารถพาทีมชาติลาวก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็แล้วกัน